่อนที่จะไปพบกับตัวการ์ตูนในดวงใจของคุณกันช่วงนี้มาคอนซัลท์กันก่อนการเงินการงานความรักของคุณในช่วงนี้จะเป็นยังไงกันบ้างได้เลยค่ะวันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่อาจจะต้องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะเนื่องจากตอนนี้อย่างที่เราทราบกันดีก็คือว่าอากาศร้อนร้อนมากใช่ไหมคะใจก็ร้อนหลายๆอย่างร้อนไปหมดเลยนะคะช่วงนี้นะคะเป็นพิเศษนิดนึงค่ะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะคนที่เกิดปีม้าค่ะและคนที่เกิดราศีกรกฎค่ะอยากให้ระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะเจอวิกฤตที่ประเภทแบบว่าเหมือนแบบอยู่ดีๆก็อาจจะป่วยขึ้นมากระทันหันนะคะใช่ค่ะทางที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าอาการไม่ค่อยดีพยายามอย่าฟื้นอย่างน้อยไปตรวจเช็คสุขภาพร่างกายก่อนก็ดีค่ะบางคนบอกไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวนอนพักก็ดีแต่ด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันก็คือว่ามันไม่ได้เอื้ออำนวยให้ร่างกายเราฟื้นฟูเหมือนเมื่อก่อนได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นอย่ารู้สึกว่าการเสียเงินแบบนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายไม่งั้นคุณอาจจะเสียดายเวลาแล้วก็เสียดายสุขภาพคุณตามมาด้วยคือตรวจพบเจอป้องกันแก้ปัญหาหรือว่ารักษามันแต่เนิ่นๆดีกว่าไปเป็นตอนเยอะๆนะฮะถูกต้องค่ะอันนี้สำคัญที่สุดค่ะแต่เรื่องดีๆก็มีเหมือนกันค่ะเรื่องดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องบางทีนะคะงานก่อนหน้านี้นะคะที่3ลักษณะอาจจะรู้สึกเบื่อๆไม่รู้จะทำยังไงรู้สึกเซ็งๆนะคะต้องบอกว่าอยู่ดีๆนะคะก็จะมีเป็นเหมือนกับว่าตัวงานที่ชัดเจนกลับมาทำให้รู้สึกดีขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่ามีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องตัวงานทำให้คุณรู้สึกมีกำลังใจและสนุกกับการทำงานมากขึ้นฉันก็ต้องมีสุขภาพที่ดีก่อนนะถูกต้องค่ะงานที่เข้ามาถ้าเกิดว่าไม่แข็งแรงนี่อาจจะแย่กว่าเดิมอันนี้ก็สำคัญนิดนึงค่ะคิดง่ายๆรีบรักษาตัวให้แข็งแรงเดี๋ยวจะได้มีเวลามีพลังมานับเงินใช่ค่ะคิดในแง่ดีคิดในแง่ดีแข็งแรงก่อนไม่งั้นนะไปนับบนเตียงไม่ไหวใช่ค่ะไม่ใช่นับบนเตียงอย่างเดียวที่นับเนี่ยไว้จ่ายค่ารักษาอันนี้สำคัญค่ะต่อกันเลยเกี่ยวกับเรื่องการงานค่ะวันนี้นะคะช่วงนี้คนที่อาจจะต้องระวังปัญหานะคะคนในสายงานเดียวกันเนี่ยแหละค่ะก็คือว่าอาจจะจ้องเอาเปรียบหรือจ้องในลักษณะที่ว่าเหมือนกับว่าหาเรื่องให้กับตัวเรานะคะอันนี้ออกแนวแบบแข่งขันหรือทำให้รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรให้เราอยู่ในสภาพที่ติดลบนิดนึงนะคะกับความรู้สึกนะคะช่วงนี้อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะนักธุรกิจสายอาชีพเดียวกันต้องระวังนิดนึงค่ะนั่นก็คือคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะ คนที่เกิดปีลิงค่ะและคนที่เกิดราศีกุมค่ะครับช่วงนี้ก็นิดนึงนะคะ3ลักษณะที่บอกไปก็คือว่าบางทีเนี่ยการทำงานอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ทำงานอาชีพนี้คนเดียวในโลกนี้ในประเทศนี้ใช่ไหมคะบางทีเราไม่ได้คิดอะไรกับใครแต่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นที่เขามองเราอยู่เนี่ยเขาจะไม่คิดใช่ไหมคะอย่างบางคนเปิดคลินิกอ่ะคุณหมอคลินิกฝั่งตรงข้ามหรือคลินิกประเทศเดียวกันก็อาจจะมองว่าเฮ้ยเป็นดอกเห็ดเลยทำไมถึงทำไมถึงแบบว่าขายได้ดีกว่าคุณมีชื่อเสียงหรือเปล่าถึงทำได้แบบนี้เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าอยู่ดีๆก็มีการใส่ไฟกันเกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครก็ตามโดยเฉพาะ3ลักษณะที่นายบอกไปเจอปัญหาแบบนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะเราไม่ได้บอกว่าเราต้องใจดีทุกเรื่องใครจะทำอะไรก็ได้ทางที่ดีเราต้องรอบคอบค่ะแล้วก็ดูสถานการณ์นะคะก็คือว่าเกิดด้วยเหตุอะไรถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งต้องแก้ไขจัดการให้รีบทำค่ะอย่างเช่นบางคนแบบเจอประเภทแบบสายสืบเข้ามาเลยให้มาทำหรือมีการที่จะซื้อตัวเกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องอะไรแบบนี้ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเราสงสารเราก็อาจจะเจอคล้ายๆนอนบ่อนไส้โอ้โหขนาดนั้นเลยอาจจะเจอลักษณะแบบนี้คือฝ่ายตรงข้ามก็อาจจะเหมือนกับว่าใช้ในเรื่องของเงินในเรื่องของเขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจอแล้วผิดหรือว่าอะไรไงก็อย่าใจอ่อนแล้วก็ตัดสินให้ถูกต้องค่ะสำคัญที่สุดรวมถึงระมัดระวังอย่าให้ใครมาทำร้ายเราต่อให้เราไม่ได้ทำร้ายใครก็ตามอันนี้ต้องเป็นเหตุและผลคุยกันดีๆใช่ค่ะเราคิดดีๆเหมือนกันนะอย่างสมมติว่าเรามีถนนเส้นหนึ่งรถผ่านไปเยอะมีคนหนึ่งไปสร้างปั๊มน้ำมันอยู่ปั๊มน้ำมันขายดีถ้าบ้านเราง่ายๆบางคนไม่ได้คิดอะไรอุ้ยมีปั๊มขายดีก็มีปั๊มบ้างมีปั๊มบ้างหนึ่งปั๊มสองปั๊มยังพอขายดีปั๊มสามมาปั๊มสี่มาสุดท้ายเจ๊งกันหมดนี่ไงล่ะคะก็กระจายกันแทนที่จะเป็นปั๊มเดียวจากนั้นเป็นร้านอาหารที่พักสะสมการค้าค่อยๆโตไปด้วยกันดีกว่าอันนี้แบบนี้ดีกว่าค่ะถึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตาม3ลักษณะที่บอกไปแม้จะเจอเรื่องแบบนี้นะคะแต่เรื่องดีๆก็มีค่ะอาจจะเป็นข่าวดีนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของบุตรนะคะรวมถึงจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่ด้วยต้องอดทนกันหน่อยถูกต้องค่ะอดทนไม่พอเราทำบนพื้นฐานความถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเชื่อว่าจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนครับผมมาต่อกันที่เรื่องของความรักค่ะความรักช่วงนี้นะคะ
สำหรับคนที่อาจจะต้องระวังปัญหาความอึดอัดใจนะคะเนื่องจากคนที่เราดูอยู่เนี่ยก็คือถูกใจแล้วล่ะแต่ทำไมมันยากเหลือเกินยากที่เราจะเข้าไปคบจริงจังบางทีแบบถูกใจแล้วทุกอย่างมันใช่แล้วแต่แบบจังหวะหรือว่าสถานการณ์โอกาสต่างๆมันดูแบบเหมือนใกล้แต่ไกลเกินเอื้อมนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคิดชอบใครนะคะก็อาจจะต้องระวังปัญหาปัจจัยภายนอกรอบๆตัวคืออย่าเพิ่งท้อแท้จะบอกว่าให้ใจเย็นๆให้ใจเย็นๆใช้ใจพิสูจน์ใจถูกต้องสามลักษณะดังกล่าวอยากรู้แล้วเนี่ยนั่นก็คือคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะคนที่เกิดปีงูเล็กค่ะและคนที่เกิดราศีพิจิกค่ะไม่เจอไงพี่นี่สบายแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ใจเย็นสบายแล้วคือทำงานไปก่อนไม่เป็นไรไงพี่แอมเขาชิวๆนะคะแต่สามลักษณะที่บอกไปนะคะก็อยากจะบอกว่าบางอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยพอเวลาเราเจออะไรยากๆเนี่ยบางคนมักจะท้อแล้วรู้สึกว่าแค่นี้ก็พอละรู้สึกเหนื่อยละแต่ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเราลองคิดถึงอนาคตข้างหน้าดูวิสัยทัศน์เราไกลๆเราต้องการอะไรเราต้องการคนที่อยู่ข้างๆใช่ไหมคะเราต้องการคนที่ใช่จับมือเราไปด้วยกันตลอดค่ะเพราะฉะนั้นแม้ว่าคุ้มนะคะกับการที่เราใช้เวลาอดทนใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายอย่างน้อยถ้าจะได้คนสักคนหนึ่งที่มาคุ้มค่าเหมือนคุณตาคุณยายคุ้มค่ากันแล้วใช่ค่ะก็ต้องอดทนนิดนึงและที่สำคัญอย่าพยายามไปคิดในด้านลบนะคะพอบางคนเจอปัญหาความรักมากมายมากจนหวั่นทอนเลยถูกต้องค่ะมันยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าเหมือนกับมองทุกอย่างติดลบไปหมดนะคะอย่างเช่นวันนี้เราอาจจะมีพี่สาวคนหนึ่งที่เจอแต่วันข้างหน้าเมย์เชื่อค่ะด้วยความเป็นคนดีอย่างพี่อิมเขาก็ต้องเจอคนรักที่ดีเข้ามาได้เหมือนกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรค่ะขอบคุณที่วันนี้เจอเรื่องที่ไม่ดีเพราะหมายความว่าอนาคตเราจะเจอคนที่ดีกว่าเดิมใช่ครับถ้าไม่ดีเราก็หยุดแล้วก็เดินจากไปใช่ค่ะครับก็เป็นกำลังใจด้วยเช่นเดียวกันเร็วดีที่สุดนะนี่สำคัญค่ะเรื่องดีๆก็มีค่ะเกี่ยวกับเรื่องของงานด่วนงานพิเศษเข้ามานะคะทำให้คุณยิ้มได้ในช่วงนี้แม่ก็ว่ากันชื่นใจกันมีเรื่องที่ไม่ดีหรือบางเรื่องที่มาเตือนกันพอเตือนกันแล้วมีสติเรื่องดีก็จะตามมาแน่นอนใช่แล้วล่ะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าบนโลกใบนี้มันต้องมีสองด้านเสมออย่าคิดว่าทุกอย่างมันมีแค่ด้านเดียวแล้วที่สำคัญก็คือว่าขอให้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ตรงกลางแล้วมองทุกด้านให้เข้าใจรับรองว่าชีวิตคุณจะมีความสุขแน่นอนค่ะถูกต้องแล้วนะครับรวมไปถึงการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมด้วยความอนุรักษ์จากใจจริงๆนะฮะเพราะว่าในช่วงหน้าครับน้องๆจากมหาวิทยาลัยบูรพาครับตัวแทนนะครับที่เขาได้มีโอกาสในการไปทำกิจกรรมกับทาง BLA นะครับหรือว่าทางกรุงเทพประกันภัยจะมาเล่าให้เราฟังครับว่าจริงๆแล้วตัวคุณเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะช่วยกันได้หลายอย่างด้วยกันสักครู่เดียวครับได้ค่ะ